วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Seek War 101นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำทีมการบ้านที่เพื่อนๆเจอกันใน Seek War มาวิเคราะห์แมคานิกของทีมและแนะนำทีมสำหรับการเข้าตีบ้านในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นทีมการบ้านของมอนสเตอร์4ดาวกันบ้างนะครับซึ่งทีมการบ้านประเภทนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มพบเห็นกันได้บ้างใน Seek War ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วยวูฟแสงใช้เป็นลีดเดอร์สกิลของกิลวอร์มีหน้าที่บัฟสปีดแล้วก็เร่งเกตครับตัวถัดมาครับเป็นตัว CC นั่นก็คือลูกเต่ามืดนั่นเองครับผมตัวสุดท้ายวูฟน้ำใช้เป็นตัวบัฟสปีดบัฟกันคริแล้วก็ฮิลแล้วก็คอยเปิดก่อแตกได้ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูในตัวอย่างรูนของทีมการบ้านกันนะครับตัวแรกวูฟแสงใส่เป็น EX Destroy นะครับเลือดบวกหลัง 29,000 เดฟบวกหลัง720สปีดบวกหลัง154สแตทก็ตามตัวอย่างได้เลยครับตัวถัดมาครับผมเป็นตัว CC นั่นก็คือลูกเต๋ามืดนะตัวนี้เนี่ยคอยปั่นป่วนได้มากกันเลยทีเดียวนะครับใส่เป็น EX View นะสปีดบวกหลัง173เลือดบวกหลัง 28,000 เดฟบวกหลัง729สแตทก็ตามตัวอย่างได้เลยครับตัวสุดท้ายครับผมวูฟน้ำใส่เป็น EX Destroy นะเลือดบวกหลัง 29,000 ครับเดฟบวกหลัง604สปีดบวกหลัง153ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปั่นป่วนเหมือนกันนะเพื่อนๆในส่วนของทีมตีทีมแรกที่ผมจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับประกอบไปด้วยวูฟมืดฮอรัสลมแล้วก็คอนลมนะครับในส่วนของรูนตัวแรกนะครับวูฟมืดผมใส่เป็นรูนประกอบนะวิว1ชุดโต้กลับ1ชุดครับเลือดบวกหลัง 36,000 เดฟบวกหลัง800สปีดเนี่ยไม่ต้องสนใจนะเพื่อนไม่มีก็ได้ผมแนะนำให้มีต้านทานด้วยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมทำต้านทานไว้ 97% แล้วนะเพื่อนตัวถัดไปครับฮอรัสลมเช่นเคยครับมีหน้าที่ก็คือโยนเทิร์นนะผมแนะนำให้เพื่อนใส่สวิปชุดที่เร็วที่สุดเลยนะเพราะเราจำเป็นต้องออกก่อนฝั่งตรงข้ามครับตัวสุดท้ายคอนลมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีอินุลมแล้วก็ทำรูนอินุลมไว้แล้วเนี่ยผมแนะนำให้โยนรูนมาได้เลยนะตัวนี้เนี่ยหนักไปทางเดฟนะแล้วก็แนะนำให้มีคีเรท 70% นะเพื่อนๆเพราะว่ารวมกับบัฟคริของฮอรัสจะได้เป็น 100% พอดีในส่วนของวิธีการเล่นนะครับทีมนี้เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของทีมครีปนะวิธีการเล่นก็จะไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมครับเปิดมาฮอรัสก็โยนใส่คอนนะคอนก็สกิล3ไปที่ลูกเต๋าครับนี่คราวนี้เนี่ยเป้าหมายต่อไปที่เราจะเก็บเนี่ยก็เป็นวูฟน้ำนะส่วนตัวผมที่ผมเลือกเป็นวูฟน้ำเพราะว่าวูฟน้ำเนี่ยมีบัฟกันครีปนะแล้วก็มีสกิล3ที่สามารถเปิดก่อแตกเราได้มันสามารถทำให้เก็บวูฟมืดเราได้เร็วมากนะเพื่อนผมก็เลยตีราคาให้วูฟน้ำเนี่ยน่ากลัวมากกว่าวูฟแสงครับที่เหลือแล้วก็รูมวูฟแสงนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสัก2รอบนะเพื่อนทุบไปเลยอ่ะรอบที่2ครับก็เหมือนเดิมครับโยนใส่คอนนะคอนก็สกิล3ใส่ลูกเต๋าครับนี่อันนี้คือวูฟดีดมากนะเพื่อนวูฟน้ำนะเพื่อนๆต้องทำรูนตัวแท้งเพื่อนๆให้ดีนะเพื่อนถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆเจอฝั่งตรงข้ามที่ดีดเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะตามตัวอย่างนะเพื่อนเห็นปะฝั่งตรงข้ามออก2เทิร์นแทบจะทุกครั้งเลยนะเพื่อนอันนี้คือความโชคดีของเรานะเพื่อนที่เราทำเลสของเจ้าวูฟมืดไว้นะถ้าไม่งั้นจังหวะตะกี้เราก่อแตกเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะเพื่อนจังหวะนี้ก็พยายามเก็บวูฟน้ำนะครับก็ทุบไปเลยรูนโต้กลับทำงานเห็นไหมรอบนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาออก2ครั้งเกือบตลอดเลยนะเพื่อนถ้าเกิดวูฟมืดเพื่อนๆเนี่ยไม่มีต้านทานเนี่ยอาจจะแตกตั้งแต่รอบที่แล้วก็ได้นะผมก็เลยให้ความสำคัญกับสถานะต้านทานนะเพื่อนโอเคมาถึงทีมบุกทีมที่2นะครับผมจัดอยู่ในประเภทของทีมระเบิดแล้วกันนะ
ทีมบุกทีมที่2เนี่ยประกอบไปด้วยฟรานโจ๊กมืดแล้วก็นักโทษเต๋าแสงครับผมเรามาดูรูนตัวแรกกันเลยนะครับฟรานผมใส่เป็นรูนวิว1ชุดครับผมแล้วก็รูนประกอบนะตัวนี้เนี่ยสำคัญอยู่ที่ว่าต้องออกก่อนตัววางระเบิดแล้วนะเพื่อนๆสเตตก็ตามภาพได้เลยนะตัวที่2ครับโจ๊กมืดตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เป็นรูน ATK แล้วก็รูนวิวก็ได้นะแต่ผมเลือกจะใส่เป็น EX วิวครับ ATK บวกหลัง 2,500 สปีดบวกหลัง90ก็ต้องออกหลังฟานนะส่วนแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆทำแม่นยำเพิ่มอีก50ก็พอนะเพราะว่าตัวสกิล2มันเนี่ยมันจะมีความแม่นยำเพิ่มให้แล้ว50ครับผมตัวสุดท้ายครับผมเต๋าแสงผมแนะนำเป็นสตันวิวนะเพราะว่าสกิล2เป็นสกิลหมู่จะทำให้สามารถมีโอกาสสตันฝั่งตรงข้ามได้นะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆหนักไปทางเลือดเยอะๆนะเพราะตัวแพสซีฟมันเนี่ยจะทำการแชร์เลือดกับเพื่อนร่วมทีมครับต่อไปเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับทีมนี้เนี่ยจะถูกฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนนะนี่ลูกเต๋าก็สลับเลือดครับนี่ฟานก็บับดาบนะแล้วก็โจ๊กมือก็วางระเบิดครับปึ๊บโอเคแพสซีฟของตัวโจ๊กมือเนี่ยยิ่งคนมาแตะตัวมันมากๆเนี่ยจะทำให้ลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลนะทำให้เราวางระเบิดได้บ่อยขึ้นมากๆเลยครับนี่เห็นปะเหลือ1เทิร์นละเทิร์นแสดงว่าเทิร์นหน้าเนี่ยเราสามารถวางระเบิดได้แล้วนะเพื่อนๆผมก็เลยชอบที่จะใส่รูน EX นะเผื่อบางครั้งเนี่ยเราได้วางระเบิดซ้อนกันเลยนะเพื่อนๆนี่วางระเบิดอุ้ย EX ด้วยเพื่อนถ้าเกิดเขามาแตะตัวเราอีก2ครั้งเนี่ยเราก็มีวางระเบิดอีกรอบแล้วนะเพื่อนนี่อันนี้คือเขาเข้านักพดเต๋าแสงเพราะว่าเลือดเต๋าแสงน้อยนะนี่เข้าโจ๊กแล้วครับเนี่ยโจ๊กก็มีวางระเบิดแล้วนะนี่วางไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ตีวูฟนะนี่สบายเพื่อนๆทีมนี้เนี่ยแต่ตะกี้เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าเหมือนว่าสมาชิกในกิลจะได้มอนสเตอร์แสงมืดนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปตีอีกรอบนึงก่อนนะแล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณวอลวิทกันครับค่อนข้างสบายนะทีมระเบิดทีมนี้เนี่ยเล่นอีกรอบนะเพื่อนนี่สลับเลือดนะโอเคโว้เห็นปะมีลบบัฟได้ด้วยนะเพื่อนลูกเต๋ามือเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะฟานก็บัฟดาบครับโจ๊กก็วางระเบิดนะเพื่อนปึ๊บโอเครอบนี้ติดครบทุกตัวนะนี่เห็นปะผมเลยเชียร์เพื่อนใส่โพดเต๋ารูนสตันนะเพราะมีโอกาสสตันฝั่งตรงข้ามได้นี่ขวน2ครั้งก็รีคูลดาวไปสินี่เพื่อนเป็นไง EX วางระเบิดอีกรอบโอ้โหแทบจะเป็นทีม CC นะเนี่ยก็คือวูบน้ำฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้าเทิร์นก็ระเบิดเลยเห็นปะผมเลยชอบใส่รูน EX นะนี่โอเคต่อไปแล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณวอลวิกกันครับโอ้โหเงามืดเพื่อนเห็นแล้วน้ำลายไหล GZ ครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทีมบุกบ้านของวูฟแสงลูกเต๋ามืดแล้วก็วูฟน้ำพร้อมกับทีมบุก2ทีมที่ผมเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อนๆชอบทีมไหนก็สามารถนำไปปรับใช้กับมอนสเตอร์ที่เพื่อนๆมีกันได้เลยนะครับส่วนคนไหนที่ชอบใจคลิปวิดีโอนี้และเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบาย